สวนลุมไนบาซ่าวันนี้หนังสือพิมพ์ก็ลงให้ดูหวานเสียวเหมือนกันนะครับคือเมื่อวานนี้เนี่ยมีรายงานว่าที่ตลาดสวนลุมไนบาซ่าเนี่ยยุ่งๆเพราะมีกลุ่มชายชะกันไปเป็นร้อยไม่ได้ไปอย่างเดียวเอารถแบ็คโฮรถขุดไปด้วยแล้วก็เอาแผงเหล็กมาปิดกั้นประตูทางฝั่งซ้ายบริเวณสวนลุมไนบาซ่าโดยใช้รถแบ็คโฮ2คันขนาดใหญ่เนี่ยเจาะเพื่อตั้งเสาเหล็กแล้วก็ขึงลวดหนามป้องกันไว้หลังจากที่รถมากับชายชะกันมาก็สร้างความไม่พอใจให้กับบรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ในสวนลุมไนบาซ่าเพราะว่าเขามีอยู่ที่นี่กันเนี่ยโหเป็น 3,700 ล้านค้านะครับเรื่องก็มีอยู่ว่าชายชะกันกับรถแบ็คโฮที่มาเนี่ยเข้ามาเขาอ้างว่าเข้ามาในนามบริษัทใหม่เขาได้สัมปทานใหม่จึงจำเป็นต้องมาวางขึงรั้วใหม่แล้วคล้ายๆกับว่าจะมาเคลียร์เพื่อให้ผู้ค้ารายเดิมเนี่ยออกจากพื้นที่ไปเนื่องจากเขาเป็นผู้ได้รับสัมปทานรายใหม่รายเก่าหมดสัญญาก็ต้องจบก็เลยยุ่งสิครับเมื่อวานนี้ชาวบ้านก็รู้สึกว่าอะไรยังไม่ทันตั้งตัวเลยแล้วเรื่องราวก็ยังไม่จบทำไมจู่ๆมาแบบนี้เมื่อวานคุณสมชัยหงเวียงจันทร์นะครับประธานชมรมผู้ประกอบการร้านค้าสวนลุมไนบาซ่าก็อธิบายบอกว่าบริษัทใหม่เนี่ยเขาได้ฟ้องขับไล่บริษัทพีคอนดีเวลลอปเมนต์ประเทศไทยจำกัดซึ่งเป็นผู้ได้รับสัมปทานให้ดำเนินการทำพื้นที่สวนลุมต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต้ก็ระหว่างฟ้องร้องกัน2บริษัทคือเจ้าใหม่กับเจ้าเก่าเนี่ยครับศาลยังตัดสินไม่สิ้นสุดในชั้นฎีกาคือเรื่องยังอยู่ในชั้นศาลฎีกาบริษัทพีคอนเองสั่งผู้ค้าเขาก็บอกก็ยังมีสิทธิ์ที่จะขายต่อก็คือศาลยังไม่ได้กระบวนการยุติธรรมยังไม่จบยังอยู่ในชั้นฎีกาท่านเมื่ออยู่ในชั้นฎีกาแล้วเนี่ยครับสิทธิ์ในการค้าขายก็น่าจะยังคงเป็นของรายเก่าอยู่แล้วทำไมจู่ๆรายใหม่เอารถแบ็คโฮเข้ามาขุดขึงลวดหนามเอาเหล็กมากั้นปิดพื้นที่เขารู้สึกว่ามันไม่เป็นธรรมเรื่องมันยังไม่สิ้นสุดกระบวนการยุติธรรมเข้ามาก่อนได้ยังไงมันไม่น่าจะถูกต้องควรจะรอคำตัดสินของศาลฎีกาว่าชนะหรือไม่ชนะประการใดยังไงค่อยมาว่ากันแล้วจู่ๆเช้าวันนี้กับมีชายชะกันมาอ้างตัวว่าเป็นตัวแทนจากบริษัทใหม่เข้ามาปิดล้อมพื้นที่แล้วก็มาขึงลวดหนามแบบนี้เนี่ยทางฝั่งผู้ค้าก็ไม่พอใจก็เลยมีการปะทะกันฮะคว้างปาสิ่งของขวดน้ำวุ่นวายเลยครับมีคนถูกตีเจ็บไป2คนนะครับโดยคนที่เจ็บเนี่ยคนนึงเนี่ยถูกฟันที่ทักดอกไม้เลือดอาบเลยนี่สื่อพิมพ์ลงให้ดูอย่างที่เห็นในภาพคือนายพีรชัยปุตรังสีอายุ25ปีเป็นลูกจ้างของร้านค้าถูกของมีคมฟันเข้าที่ทัดดอกไม้นะครับเป็นแผลลึกเหมือนกันอีกคนนึงคือนายสยามอยู่สกุลอายุ39ปีถูกตีด้วยของแข็งเข้าที่หางคิ้วขวาก็นำตัวส่งโรงพยาบาลจุฬาอาการก็ปลอดภัยโดยประเด็นที่เกิดขึ้นเนี่ยครับทางกลุ่มผู้ค้าก็ขอความเป็นธรรมบอกว่าเขาขอยืดระยะเวลาออกไปหน่อยคืออย่าเพิ่งไล่เขาไปที่อื่นเพราะว่าเขาเจอผลกระทบจากการชุมนุมขายของไม่ได้เลยฮะต้องเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียไหนจะไปกู้หนี้กู้สินเข้ามาอีกเขาขอความเห็นใจเนื่องจากที่ผ่านมา 2-3 เดือนเนี่ยขาดรายได้ไปมหาศาลก็ขอระยะเวลาเพราะมีคนที่เกี่ยวข้องตรงนี้เนี่ยต้องไปหาที่ขายใหม่เนี่ย 3,700 ล้านค้าเป็นหมื่นชีวิตเดือดร้อนทุกคนของขายไม่ได้ก็ขอยืดระยะเวลาไปอีกสัก15เดือนได้ไหมก็คือปีกว่าๆเพื่อให้พอจะระบายสต็อกเก่าหายใจให้คอคล่องขึ้นหมุนเวียนหนี้สินที่ต้องเป็นหนี้เขาไปจ่ายแล้วก็มีเงินทุนเก็บรอมไว้พอพร้อมแล้วก็จะย้ายไปถนนบริเวณย่านรัชดาภิเษกนี่เมื่อวานก็ขอความเห็นใจนะครับก็ปรากฏว่ายังไม่ได้รับคำตอบก็ดันมาเจอเรื่องเลวร้ายแบบนี้ซะแล้ววิงวอนผ่านสื่อไปถึงนายกรัฐมนตรีผู้เกี่ยวข้องช่วยดูแลบรรเทาความเดือดร้อนหน่อยทุกวันนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจอาสาเป็นตัวกลางรับฟังข้อโต้แย้ง2ฝ่ายซึ่งตนก็พยายามจะประสานแต่นึกไม่ถึงว่ามีเรื่องปะทะบานปลายกลุ่มผู้ซ้าก็กลุ่มผู้ค้าเองก็ทราบนะครับว่าการเจรจาเนี่ยมันไม่ค่อยคืบก็พยายามมารวมตัวกันที่ประตู1สวนลุมไนบาซ่าเพื่อประท้วงด้วยการเคลื่อนย้ายเต็นท์ก็ระหว่างที่มีการเจรจากันก็เริ่มมีการปะทะกันนี่คือทางพยานเขาเล่าให้ฟังการเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับทางตำรวจก็บอกว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นก็พบว่าพื้นที่สวนลุมไนบาซ่าแห่งนี้อยู่ระหว่างการทุเลาการบังคับคดี
ซึ่งบริษัทพีคอนได้ยื่นฎีกาไว้จึงต้องรอคำตัดสินของศาลก่อนจึงจะเข้าดำเนินการต่ออย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ได้จับกลุ่มชายชะกัน20คนที่เข้าไปก่อเหตุวุ่นวายแจ้งข้อหาร่วมกันบุกรุกโดยใช้กำลังประทุษร้ายนำส่งพนักงานสอบสวนสน.ลุมพินีดำเนินคดีด้านกลุ่มผู้ค้าเมื่อทราบเรื่องก็ดีใจก็เกณฑ์พ่อค้าชายชะกันไปช่วยกันรื้อถอนแผงเหล็กเสารั้วลวดหนามเนี่ยประเด็นมีอยู่ว่าคือเจ้าหน้าที่เขาบอกคดีมันยังไม่จบเข้ามาได้ยังไงก็ควรจะรอคำตัดสินให้จบเพราะว่าทางฝั่งผู้ถูกฟ้องที่เป็นบริษัทสัมปทานเดิมเนี่ยเขายื่นฎีกาไว้นั้นก็ต้องรอฎีกาฎีกายังไม่ชัดแล้วมารื้อเลยเนี่ยเขาก็ก่อนหน้านี้ก็พยายามจะยื่นขอขยายระยะเวลาคือขอความเห็นใจไปแล้วนี่ก็ไม่ฟังอะไรประมาณนี้ก็เลยโอ้โหยุ่งอยู่ค่ะ